สนเหลือเกินคนนี้สวัสดีครับอยู่กับเปรมชีเป้าครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เปรมชีเป้าก็ได้เลิกในการที่มี channel YouTube เป็นของตัวเองหลังจากดองมานานเราลงกันไปประมาณ 3-4 คลิปแล้วก็ฝากติดตามด้วยที่ channel YouTube Pinpoint Vlog นะครับก็มีช่วงของปริ้นแกะกล่องมาให้เพื่อนๆดูสินค้าอีกตัวนึงที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสินค้าที่ใช้ภายในบ้านเรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่อาจจะได้ใช้ทุกๆวันทุกๆเช้าและก่อนนอนนั่นก็คือมองเห็นไหมนี่ครับมันคือที่จัดเก็บแปรงและยาสีฟันนั่นเองจริงๆแล้วครั้งนี้ไม่ได้มาในแบรนด์ของ Xiaomi นะครับเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าปกติเป็นแฟนบอยของ Xiaomi ทำไมรอบนี้ถึงไม่อุดหนุนสินค้าของ Xiaomi ก็ต้องบอกว่าเราก็อยากจะลองที่จะใช้สินค้าที่ไม่ได้อยู่ใน Ecology System ของ Xiaomi ดูบ้างนะครับเพราะว่าฟังก์ชันที่เราลองดูมาเนี่ยแล้วก็หน้าตาของมันเนี่ยเขาเรียกว่าคล้ายคลึงกันมากแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าสินค้าที่ไม่ได้ถูก Xiaomi QC มาเนี่ยก็จะมีแพคเกจจิ้งที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับรวมไปถึงการบรรจุหีบห่อส่งมาเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับเปรียบเทียบจากใน Shopee หรือ Lazada แล้วตัวโมเดลตัวนี้เนี่ยราคาใกล้เคียงกันแล้วก็ตัว Lazada ดูเหมือนจะจัดส่งได้เร็วกว่าก็เลยเลือกตัวนี้มาภายในกล่องครับมีสินค้าต่อไปนี้คือ1คู่มืออันนี้น่าประทับใจนิดนึงเพราะว่าคลิปที่แล้วนะครับเรารีวิวสินค้าของ Xiaomi ครับซึ่งไม่มีภาษาอังกฤษเลยนอกจากชื่อรุ่นของสินค้านั้นๆมีภาษาอังกฤษมาให้ด้วยนะครับมี2ภาษาอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยก็มีรายละเอียดวิธีการติดตั้งเตรียมผิวทำความสะอาดการทำงานของมันเป็นอย่างไรโอเคเลยมาดูหน้าตาของมันเลยดีกว่านี่ครับภายในกล่องครับก็ประกอบด้วยคู่มือสายชาร์จมินิ USB 1เส้นเล็กๆโอ้งานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่ตัวสินค้าครับตัวนี้ผมบอกก่อนนิดนึงว่าเป็นตัวที่มีการรีวิวใน Lazada เยอะมากเลยรีวิวมากถึง48รีวิวก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยฮะอันนี้สินค้าราคาประมาณ400ต้นๆครับ428บาทโดยประมาณนะฮะหรืออาจจะปรับลดเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาโปรโมชั่นที่ทาง Lazada เขาจัดเอาไว้แต่ช่วงนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าใครที่เป็นนักช้อปออนไลน์นะครับก็ต้องยอมรับว่า Shopee ตอนนี้ทำแคมเปญได้รุนแรงมากแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยออกมาดุเดือดมากทำให้ตัวผู้ประกอบการหลายคนก็ตอนเนี้ยก็หันเหไปซื้อไปใช้บริการของ Shopee มากขึ้นทางผู้ซื้อก็เหมือนกันเข้าไปทาง Shopee มากขึ้นเพราะว่าราคาถูกกว่านะครับเรามาดูกันเลยว่าอันนี้ใช้ยังไงโอเคมีแถบสำหรับแปะเทปกาวนะครับเพื่อติดกับตัวผนังแล้วก็เพื่อจะแขวนมันลงไปโอเคแต่ว่าเทปกาวที่ให้มานั้นไม่ได้เป็นของ 3M นะครับก็ต้องไปดูประสิทธิภาพอีกทีนึงว่าเป็นยังไงมันเวิร์กไหมหรือไม่เวิร์กถ้าไม่เวิร์กเราก็แกะมันออกเลยแล้วเราติดเทป2หน้าของ 3M แทนพระเอกของเราในวันนี้ดูกันใกล้ๆนะครับเดี๋ยวจะพยายามถ่ายอินเสิร์ตลงไปให้สวยๆเพื่อไม่ให้คนตัดเสียกำลังใจ มีช่องที่ใส่1 2 3 4ช่องมี4ช่องนะครับแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์วัดความเคลื่อนไหวตรวจจับความเคลื่อนไหวของเรานะครับเข้าใจว่าไอ้ตัวนี้ก็คือการตรวจจับว่าเราอยู่ในบริเวณของมันหรือเปล่าเมื่อเราไม่อยู่ในบริเวณของมันมันก็จะสามารถทำงานโดยการใช้แสง UVC เพื่อฆ่าเชื้อของหัวแปรงเรานั่นเองนะครับอันนี้ที่น่าสนใจก็คือแบรนด์อื่นๆก็มีเหมือนกันคือเสียบยาสีฟันตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปแบบนี้วัสดุโอเคเลยครับไม่ได้รู้สึกว่ามันอ่อนแององแงงก่องแกงจนเกินไปโอเคเลยแต่ว่าการเก็บงานวัสดุผิวอะไรอย่างเงี้ยคือขึ้นมาจากโบตัดปุ๊บชุบสีทำสีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันยังหยาบไปยังถือเป็นสินค้าที่หยาบไปสำหรับสินค้าที่ขึ้นรูปด้วยพลาสติกแบบนี้ไม่ได้มีนวัตกรรมเลยพิเศษอันนี้มันยังถือว่ายังทำได้ไม่ค่อยดีที่น่าสนใจก็คือมันมีแผงโซล่าเซลล์มาด้วยอันนี้มันน่าสงสัยมากเลยนะว่าปกติแล้วเนี่ยโดยทฤษฎีเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจว่าไอ้แผงโซล่าเซลล์นี้มันจะมีกี่ประเภทเพราะปกติเราจะทำในพวกของบ้านเรือนนะห้องน้ำส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้โดนแดดนะเนาะแล้วแสงที่ได้จากไฟสมัยนี้มันเกิดจาก LED
ไม่ค่อยมั่นใจว่ามันจะเอาโฟตอนตรงไหนไปสังเคราะห์ได้อันนี้มันอาจจะเป็นสิ่งของไร้ประโยชน์มากเลยอาจจะไม่ได้ใช้จริงนะครับช่องชาร์จ USB มินิ USB ที่ให้มาเมื่อกี้ก็คือมาใส่ช่องชาร์จตรงนี้อันนี้นี่แกะมาเมื่อกี้เลยนะยังไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเลยนะครับต้องบอกว่าเก็บงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะก็มีปุ่มกดครับเพื่อไฟขึ้น for somethingน่าจะเอาไว้กดเพื่อให้เริ่มการทำงาน UVC นั่นเองแล้วพอไม่มีใครดีเทคอยู่มันก็จะทำงานนะครับสำหรับมูลค่าสินค้า400กว่าบาทแบบนี้ก็ตามคอนเซ็ปที่ปิ่นชอบพูดหลายๆคลิปนะครับว่าของบางอย่างมันถูกไม่ได้ของบางอย่างมันมีเหตุผลที่มันแพงมันถูกไม่ได้แต่อันนี้ถามว่าพอใช้ได้ไหมก็คิดว่าน่าจะพอใช้ได้แต่ถ้าสำหรับคนที่เอาไปใช้แล้วคิดว่าชื่นชอบของที่เป็นนวัตกรรมอย่างเงี้ยก็มีตัวเลือกอีก2ตัวครับก็คือของ Xiaomi เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ Xiaomi ตรงๆนะครับก็จะเป็น Xiaomi Upin นั่นเองก็มี2แบรนด์ที่อยู่ใน Upin อันนี้มาแนะนำครับก็แบรนด์นึงก็ไม่แน่ใจเรื่องการออกเสียงนะฮะอาจจะออกเสียงว่าเลอชัวก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ในร้านของ Upin Xiaomi นะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ680ถึง700กว่าบาทอันนั้นก็จะหน้าตาคล้ายๆกันกับตัวนี้แหละคล้ายๆกันนะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีฝาหาซื้อได้ไม่ยากครับกดค้นหาแล้วก็จะเจอเหมือนกันกับ2 อีกอันนึงก็คือตัวท็อปของใน Xiaomi Upin เลยครับก็ของชื่อดร.เหมิงไม่รู้เหมือนกันออกเสียงไม่ถูกเนาะก็ตัวนั้นก็หน้าตาคล้ายๆตัวนี้แหละคล้ายมากด้วยแล้วก็ดูเรียบง่ายมากแต่ตัวนั้นจะราคาอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,200 บาทราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าดูจากหลายรีวิวแล้วไอ้ตัวนั้นงานตัวนั้นค่อนข้างละเอียดแล้วก็งานดีครับต้องใช้คำว่างานดีมีแบบลักษณะผิวที่ดูแข็งแรงนะครับก็ดูสวยงามกว่าตัวนี้แน่ๆโอเคโอเคครับเรากำลังจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งที่วางแปรงสีฟันแบบมี UV Sterilize ฆ่าเชื้อนั่นเองก่อนอื่นเลยครับเราก็จะแกะไอ้เพจด้านหลังเนี้ยนะครับออกมาก่อนก็ลงมาครับก็จะได้ตัวลักษณะประมาณนี้เพื่อที่จะใช้ตัวนี้เป็นเมาส์ติ้งในการแขวนเจ้าตัวนี้นี่เองก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องเล็งก่อนสักหน่อยนะว่าจะอยู่ตรงไหนซึ่งตรงนี้แนะนำว่าเคลียร์พื้นที่ในห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าบางทีทำงานอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับเล็งให้ดีโอกาสมีแค่ครั้งเดียวรณรงค์เล็งให้ดีปกติแล้วพวกเทปกาวของ 3M ที่เป็นลักษณะสองหน้าแบบนี้นะครับสีเทาๆแบบนี้เนี่ยหลักการเขาก็ง่ายมากเลยก็คือพอแปะเสร็จเนี่ยให้กดทิ้งไว้ประมาณ15วินาทีก็จะทำให้ตัวกาวเนี่ยแน่นหนาอยู่ได้แข็งแรงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ปินจะแนะนำก็คือพอแปะครบ15วินาทีแล้วก็ติดตั้งแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งใช้งานก็ทิ้งไว้สัก1คืนก่อนให้เขาเซตตัวแล้วก็ค่อยมาใช้งานได้รับน้ำหนักอีกทีนึงนะครับโอเคมาลองแขวนติดตั้งกันเลยโอเคเราจะมาลองใส่ยาสีฟันดูนะครับว่ายาสีฟันเนี่ยหลอดประมาณไหนถึงจะใส่กับมันได้ก็ที่บ้านปกติก็จะใช้แค่ซิสเต็มมาเดนซิสเต้ซอลแล้วก็อาจจะมีแบรนด์แปลกๆของญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยฮะลองซอลก่อนละกันโอเคแขวนเรียบร้อยทดสอบด้วยแรงไฟฟ้าแล้วกันนะเขาบอกว่าให้กดประมาณ 5-6 ทีช่วงแรกๆมันก็อ๋อโอเคทำงานได้ผลครับพอเราทำการกดสวิตช์ด้านข้างนะครับก็จะเป็นการสวิตช์ออนนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้เตรียมพร้อมที่จะทำงานฆ่าเชื้อใช้ UVC แล้วนะแสง UVC ฆ่าเชื้อตรงนี้ก็คือต้องไม่มีการเขาเรียกอะไรนะความเคลื่อนไหวฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะตั้งกล้องเอาไว้เพื่อดูว่าเขาทำงานยังไงนะครับลองดูครับก็ขอสรุปถึงประสบการณ์การติดตั้งแล้วก็ทดลองใช้นะต้องบอกว่าเป็นสินค้าตัวแรกเลยที่ปินต้องขอกลับคำพูดที่ตอนแรกอาจจะสบประมาทนิดหน่อยเพราะว่า
วัสดุคุณภาพที่เราสัมผัสแล้วก็ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีอย่างที่เราคาดหวังนะจากที่เป็นบอกไปเบื้องต้นนะครับเพราะว่าพลาสติกพวกนี้มันไม่ได้เป็นนวัตกรรมในขั้นที่มันสูงกว่าหรือขั้นใหม่เลยมันเป็นเรื่องของการใส่ใจรายละเอียดในการขึ้นโมชัดๆเลยแต่ว่าไม่เป็นไรพอเราลองติดตั้งแล้วก็ลองใช้งานดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคเข้าท่าแล้วก็ดูน่าเชื่อถือดีทดสอบการลองใช้ดูเรื่องของเซนเซอร์ไอตัว motion sensor ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ใช้ได้อยู่ในเกณฑ์รับได้นะครับก็แม่นยำในระดับหนึ่งแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันคงต้องเป็นเรื่องของการที่เราต้องดูในระยะยาวถึงการจัดการพลังงานของแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างในนะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะชาร์จได้กี่วันกี่วันครั้งหรือกี่เดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่จากรีวิวเนี่ยหลายๆคนบอกว่าสามารถชาร์จแล้วเนี่ยอยู่ได้อย่างน้อย3เดือน6เดือนเลยซึ่งก็งงมากเลยว่าไอ้ LED UVC เนี่ยมันกินพลังงานน้อยขนาดนั้นเลยหรอแต่ก็เป็นไปได้เพราะว่าเราส่องดูข้างในแล้วมันก็มีแค่3เม็ดเองก็เป็นไปได้นะที่มันจะกินพลังงานน้อยมากไม่กี่วัตต์อะไรอย่างเงี้ยที่เหลือเนี่ยก็คงต้องเป็นเรื่องของ user experience ก็คือประสบการณ์การใช้ของผู้ใช้นั่นเองเราไม่รู้หรอกว่าประสบการณ์ของแต่ละคนจะเป็นยังไงนะแต่ว่าสินค้าตัวนี้พอลองติดตั้งดูแล้วมันก็ไม่ได้เลวร้ายมากถือว่ารับได้แล้วก็ตั้งไม่ได้ยากนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์แล้วก็เป็นคลิปวิดีโอที่น่าจะเป็นคลิปแรกนี่นะที่เราแบ่งคลิปออกมาแล้วก็มีวิธีการติดตั้งก็ทุรักทุเลนิดนึงก็จะพัฒนาปรับปรุงในคลิปต่อๆไปนะครับเพราะว่าแน่นอนปินชีเป้าในอนาคตจะค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆก็คิดว่าถ้ายังมีแรงทำต่อไปก็จะตั้งใจทำทุกๆสัปดาห์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยอะไรอย่างนี้ยังไงรอติดตามรับชมในสัปดาห์ถัดไปแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์ Subscribe ใน Channel ของปินชีเป้า Pinpoint Vlog ใน YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับ